ใครมีแล้วเนี่ยจะมีกินมีใช้ไม่มันหมดก็คือว่าเรียกว่าเงินจะเข้ามาเรื่อยๆเงินจะเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นก็พวกที่ทำการค้าทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะชอบหน้าขมาดกันมากความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งนาคบาทนี่เป็นเครื่องรางชั้นสูงอีกชิ้นหนึ่งของทางล้านนาซะเป็นส่วนใหญ่ทางภาคกลางจะไม่ค่อยได้เจอตัวที่เป็นเรื่องของนาคบาทนาคบาทเนี่ยโดยชื่อเขาแล้วเนี่ยเขาหมายถึงศรของอินทรชิตอินทรชิตนี่เป็นยักษ์ฝั่งของทศกัณฐ์ซึ่งรบเก่งมากอินทรชิตชื่อเขามาจากคำว่าผู้ชนะพระอินทร์คือเคยรบและชนะพระอินทร์มาแล้วเมื่อตอนที่ชนะพระอินทร์ได้เนี่ยเขาได้ศรมา3อย่างซึ่งหนึ่งนั้นก็คือศรนาคบาทศรนาคบาทนี่คือเป็นศรที่ทำจากตัวนาคแล้วก็ตัวนาคเนี่ยเมื่อยิงไปถึงเหยื่อตัวไหนเนี่ยเขาจะไปรัดเอาไว้ยิงดินยิงแน่นยิงดินยิงแน่นซึ่งตอนหลังเนี่ยพันบุญจะไปจับกินรีเนี่ยก็ได้ไปเอาศรนาคบาทเนี่ยไปขอศรนาคบาทมาใช้แล้วก็เขาก็นำไปมัดนางกินรีเอามาส่งให้กับพระสุทนได้นาคบาทนี่เป็นเชือกที่รัดแล้วยิ่งวัดยิ่งแน่นก็เลยถูกนำมาเป็นเครื่องรางของขลังที่เขานำเอารูปของงูกินหางงูบางตัวนี่มันจะขดตัวแล้วอมหางตัวเองเข้าในคอแล้วก็อมไปเรื่อยๆจนทั้งเหลือเป็นวงกลมๆนะครับแล้วก็พอแน่นตัวเสร็จมันก็จะคลายออกอันนี้เนี่ยเขาก็เลยทำเป็นลักษณะของงูใหญ่2ตัวหรือว่าตัวนาคเนี่ยอยู่กันคนละด้านหัวกินหางสลับกันอยู่แล้วก็ม้วนเข้าไปเป็นวงกลมก็คือจะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้ใช้นาคใช้งาใช้โลหะใช้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำกันแต่ว่าที่มีความนิยมอันนึงก็คือการใช้หินนะครับจะเป็นหินหยกหรือว่าเป็นหินที่มีความเย็นหินอยู่ในน้ำนะครับในแม่น้ำน่านพวกนี้ก็จะเป็นถูกนำมาใช้เป็นวัสดุแล้วก็แกะแล้วก็ถ้าเรามาสัมผัสก็รู้ว่ามันจะเย็นๆคือตัวงูกินหางที่เราดูรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเป็นรูปวงกลมซึ่งตัวกลมลักษณะเหมือนตัวโอเนี่ยในอักษรขอมคือตัววะซึ่งตัววะเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวอักษรที่มีคุณวิเศษครอบจักรวาลนะครับที่เขาเคยพูดว่าวะพันตัวหรือว่าพันช่องเนี่ยก็หมายถึงว่ามีช่องใช้ถึงพันประการนะครับแล้วก็มีคติว่าถ้าสักอักขรานี้บนร่างกายครบพันตัวก็จะเป็นผู้ที่อยู่ยงคงกระพันมีฤทธิ์อำนาจในตัวเป็นของวิเศษเป็นอักษรวิเศษมากฉะนั้นการเล่นอักขระด้วยยันเนี่ยก็คือเหมือนกับทำเป็นลักษณะแทนตัวยันตัววงกลมนี้แล้วก็มันก็เป็นการหมุนวนตามหลักพุทธก็คือว่าเป็นวัตตะความไม่สิ้นสุดทุกอย่างเนี่ยมันคือแบบว่าทำให้คนรู้สึกว่าเราสามารถชนะทุกอย่างชนะได้หมดซึ่งต้องเท้าความด้วยว่าด้วยความที่นาคบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในศรอินทรชิตที่อนุภาพทำลายล้างสามโลกได้ซึ่งอาวุธนี้แบบเรียกว่าทรงพลังมากประดุจขีปนาวุธเลยทีเดียวนั้นเวลาที่ใครพูดถึงอินทรชิตว่าเขาเก่งเขาเก่งที่สุดเขามีอาวุธนี้ที่ร้ายแรงที่สุดฉะนั้นคนที่มีนาคบาทเนี่ยเขาก็ถือว่ายังสามารถที่จะให้พุทธคุณด้านที่เป็นแบบพลังในชัยชนะในการต่อสู้นะครับจะไปรบทัพจับศึกที่ไหนก็ชนะมีการชนะต่อศัตรูทั้งหลายทั้งมวลเปรียบเสมือนเรามีศรอินทรชิตอยู่ในมือนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบชนะศึกสงครามทั้งหลายที่นาคบาทเขามีความสามารถทางด้านนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของจากทางเหนือที่เรียกว่ากินบ่อเสี่ยงคือกินไม่มีวันหมดคือใครมีแล้วเนี่ยจะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดก็คือว่าเรียกว่าเงินจะเข้ามาเรื่อยๆเงินจะเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นก็พวกที่ทำการค้าทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะชอบนาคบาทกันมากเพราะว่ามันมีแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่มันบ่งบอกถึงการมีการใช้ไม่หมดก็คือเขาทำมาค้าขายคล่องฉะนั้นคนสมัยที่ตั้งแต่เดิมมาเนี่ยเขามักจะหานาคบาทพกติดตัวไว้คนสมัยก่อนก็นำไปใช้ทำน้ำมนต์เพื่อเสริมดวงป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณไสยแล้วก็ให้มีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีก็เลยบอกว่าพุทธคุณของนาคบาทนั้นก็เรียกว่าครอบจักรวาลเป็นของที่เรียกว่าอาถรรพ์แรงอยู่เนี่ยผมเองก็พกนาคบาทติดตัวมาตลอดนะครับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาสนใจเครื่องรางของทางล้านนาน่าจะบอกเป็นชิ้นหนึ่งที่รู้สึกว่าเราถูกโฉลกด้วยเพราะด้วยความที่เราเป็นคนเกิดปีมะโรง
เราก็จะชอบสิ่งนี้เป็นพญานาคอะไรอยู่แล้วพอเห็นเครื่องรางนาคบาทแล้วได้ฟังชื่อครั้งแรกจากคนเหนือเขาพูดเรียกว่าอันนี้มันกินบอดเสี้ยงเราก็ฟังนิยามแล้วจะชอบมากคือว่ากินไม่มีวันหมดบอกว่ามันจะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับเราก็พอนำมาลองใช้บูชาดูซึ่งเขาจะมีคาถามาให้ด้วยก็ต้องท่องคาถากำกับเขาทุกวันแล้วก็มีอะไรก็จะขอเขาไว้ก็จะบอกว่าหลายครั้งเราจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่จากมิตรสหายจากหลายๆคนที่เรารู้จักเพื่อให้กิจการงานของเราหรือธุรกิจเราสามารถต่อยอดขยับขยายขึ้นได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่มันเหมือนกับว่ารายได้ฝั่งนี้มันจะหายไปมันจะมีฝั่งอื่นเข้ามาเสริมต่อเนื่องเสมอแล้วก็รวมทั้งลูกค้าหลายรายก็ให้ความเมตตาที่จะเรียกว่าดูแลเราต่อไปสนับสนุนเราต่อไปทำให้เราสึกว่าการมีหน้าขบาทไว้บูชาเนี่ยก็สามารถช่วยเราในเรื่องของการทำธุรกิจการงานได้ดีจริงๆเอหิพยานาคสุปันนานังพุทโธภควาพุทธังสิทธิชนาจิตตังธัมมังสิทธิชนาจิตตังสังฆังสิทธิชนาจิตตังอิติปิโสภควาพุทธมัจใจโมเรียกมาบ่วงทัพพนาคาเยติโอมประสิทธิเมจะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาช้านานในบ้านเรานะครับก็ถ้าท่านใดชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์รายการนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามาช่วยดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ